คนไทยย้ายประเทศสวีเดนจัดเต็มอ้าแขนเปิดรับฟังความจริงอีกด้านรายงานจากไทยรัฐฉบับพิมพ์วันที่17พฤษภาคม2564ระบุว่าก่อนหน้านี้เป็นกระแสหือฮากันพอประมาณกรณีกวนคีย์บอร์ดปิ n งไอเดียชวนคนไทยย้ายประเทศกันเถอะปรากฏว่ามีผู้ติดแ้ร่วมความคิดกว่าครึ่งล้านชั่วไม่กี่วันกล่าวกันว่า เนื่องจากสังมคมไทยปัจจุบันอ่อนแอมาตรฐานการปกครองล้มเหลวโดยสิ้นเชิงโมเมนต์นี้จึงถือเป็นคัาตะไลเร่งปฏิกิริยาเร่งเกมด้วยวลีสั้นๆย้ายประเทศกันเถอะแทนการสู้หน้าทำเนียบแต่คงไม่แรงพอที่จะให้พี่น้องไทยทิ้งแผ่นดินจริงเหมือนคนหนีคดีสำคัญไปอาศัยแผ่นดินอื่นหายใจเพื่อรอวันนีรโทษกรรมกลับมากินข้าวซอยขนมจีนน้ำเงีว้วเวียงพิง การรบเชิงยั่วยุที่ว่านี้ได้แนวร่วมสถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำไทยมาเป็นขนมจีนผสมน้ำยารับคนไทยไปเข้าเลา้าแดนไวกิง้งแห่งทะเลบันติกสแกนดิเนเวียถ้าย้อนอดีตหนังเรื่องนี้ไม่ใช่ม้วนใหม่เพิ่งนำมาใช้เพียงแต่เหมือนฉากโรเมนทูธไทยยุคซิกตี้หรือเบบี้บูมเมอร์คอสอนี้เคยบินไปแอบหลังจานเฝ้าลานจอดรถลูกจ้างซุปปเปอร์มาร์เกต็ต เด็กปั๊มในอเมริกาควบงานกันที2อถึงสกะเพื่อหวังค่าตอบแทนเลี้ยงตัวเองให้รอดจนวันหนึ่งเจ้าของประเทศประกาศปลดล็อกให้ต่างชาติทำงานได้ถูกต้องคนที่ขยันสะสมเงิน u s ดอลลร์ได้มากถึงผันตัวเองเป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารไทยมินิมาร์ทนวดแผนไทยและอีกมากมายเจรัฐบาลอเมริกันเปิดทางให้ประกอบอาชีพและอยู่อาศัยเป็นการถาวร แล้วน่าดีใจที่คนเหล่านี้ไม่ในรคุณแผ่นดินแม่โดยย้ายแต่ตัวไปไม่ย้ายประเทศแบบไร้เยื่อใยด้วยหมันวนเวียนมาเยี่ยมบ้านเกิดมิได้ขาดบางรายขอกลับมาตายเมืองไทยด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามด้วยสภาพเศรษฐกิจบ้านเมืองผันผวน,ผาน,ผาน,ผานการยิ่นรนขวนขวายขายนาไปหางานต่างประเทศจึงมีแต่เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากอเมริกาก็มีสาราชอาณาจักรเยอรมนีฝรั่งเศสตะวันออกกลางญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันรวมถึงเพื่อนบ้านอาเซียนแต่ย้ำอีกทีไม่รุนแรงถึงขั้นย้ายประเทศไปเป็นประชากรชั้นสองและสามที่ไม่ใช่ถิ่นเกิดหญิงไทยในเยอรมนีรายหนึ่งเล่าให้ฟังว่าเธอเป็นสาวบาเบียเมืองพัทยาดีใจที่ได้สามีเยอรมนัน ตัดสินใจหอบผ้าหอบผ่อนตามไปอยู่ฟรังเฟิร์ตคิดว่าน่าจะสบายแล้วชาตินี้แต่ด้วยวัฒนธรรมที่แตกต่างเชา้าเธอชงกาแฟนั่งดื่มเปิดวิทยุฟังเพลงอ่านหนังสือพิมพ์ถูกสามีสั่งไม่ให้ทำสามอย่างในเวลาเดียวกันกระนั้นแล้วอยู่บ้านมีเงินรายเดือนให้ใช้วันใดออกเดทด,ดินเนอร์ต้องแยกต่างคนต่างใจหน้าหนาวหิมะตกอย่าได้แต่นั่งมองต้องออกไปกวาดหิมะหน้าบ้าน สุดท้ายทนกดดันไม่ไหวจึงกลับไปขายบริการได้เงินมาฝากสามีกลับเห็นเป็นเรื่องดีที่ช่วยจุนเจือครอบครัวผลสรุปคือกลับบ้านเฮาดีกว่าและไม่ขอคิดย้ายหนีไทยไปอยู่ไหนอีกแล้วนี่คือความจริงชีวิตจริงมาดูม้าอารีสวีเดนกันบ้างดินแดนแห่งนี้มีประชากรราวสิบล้านคนเที่ยวบ้านเราปีละสี่แสนคนพักเฉลี่ย18วัน ส่วนใหญ่มาซ้ำครั้งเพราะรักทะเลภูเก็ตกับพังงาที่เขาหลักหาดน้ำเมาและกระบี่เนื่องจากคนถิ่นนี้เคยช่วยชีวิตแท้รอดตายจากคลื่นสึนามิหลังฉลองคืนคริสต์มาสเมื่อเช้าวันที่26ธันวาคม2547ที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่ก็เป็นเป้าหมายของครอบครัวสวีดิสที่นิยมลาพักร้อนยาวเกินเดือนนำลูกหลานกับครูมาพักผ่อนช่วงปิดภาคเรียน แล้วเรียนหนังสือพร้อมกับเด็กเกาะลันตาทุกปีนอกจากนี้ยังมีผู้สูงวัยอยู่มากในสวีเดนรักจะมาใช้ชีวิตบ้านปลายที่เมืองไทยด้วยเหตุผลเป็นแดนแห่งมิตรภาพสภาพแวดล้อมชุมชนดูมีคุณค่าจึงเป็นที่มาของการเกิดชุมชนริมทะเลชาวสวีเดนบนหาดทรายปราณบุรีหัวหินกระจายถึงเกาะช้างจังหวัดตราดทีเดียวมาถึงซีคนไทยบ้างที่กำลังช่างใจ คำจวนให้ย้ายประเทศกันเถอะโดยมีสถานทูตสวีเดนในไทยเป็นตัวสอดแทรกให้มีบริบทเพื่อตัดสินใจคือสวีเดนเป็นประเทศที่ให้สิทธิคุ้มครองแรงงานดีเยี่ยมถ้าเทียมความเป็นมนุษย์เหนือเมืองไทยมีนวัตกรรมใหม่ๆมอบแก่ประชาชนข้อมัดใจคนไทยใช่เลยสวัสดิการอันมั่นคงติดอันดับท็อปวันโลกซึ่งหาแทบไม่ได้ในบ้านเรา น้ำพึ่งมานีสารสาวชาวกรุงเทพมหาคนครวัย28ปีบัณฑิตสาขาบริหารจัดการธุรกิจการบินจากมหาวิทยาลัยดังย่านรังสิตหลังแต่งงานกับสวีดิชในเมืองไทยแล้วไปใช้ชีวิตในกรุงสตอกโฮมนาน4ปีเธอบอกให้มองเหรียญสองด้านระหว่างข้อดีกับข้อเสียถ้าคิดลาจรไปใช้ชีวิตบนโลกนี้ข้อดีภาคบังคับต้องเรียนภาษาสวีดิชสองปี ด้วยคนที่นี่ถึงจะพูดอังกฤษติดอันดับต้นๆของโลกแต่เวลาทำงานเขาใช้สวีดิชเป็นหลักดังนั้นจะไปเรียนหรือทำงานต้องสวีดิชเท่านั้นน้ำพึ่งเป็นคนสองสัญชาติคือไทยสวีเดนจึงได้สิทธิการรักษาพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนมาตรฐานเดียวกันเช่นตรวจมะเร็งปากมดลูกฟรีคลอดลูกโดยผ่าหรือคลอดธรรมชาติค่าใช้จ่ายแค่หลักพัน ลูกมีค่าเลี้ยงดูเรียนหนังสือฟรีโตขึ้นวันหยุดทำงานพิเศษได้ไม่ผิดกฎหมายใครไม่มีเบบีแต่อยากได้โรงพยาบาลที่นี่ทำเด็กหลอดแก้วให้ได้โดยไม่มีค่าบริการน้ำพึ่งเล่าและบอกอีกว่าการทำงานที่นี่จ่ายภาษีหนักก็จริงแต่คืนกลับในรูปรัฐสวัสดิการช่วงวิกฤตโควิดน้ำพึ่งว่างงานนานร่วมหนึ่งปีไม่มีปัญหา พราะรัฐจ่ายเงินให้80%ของเงินเดือนโดยไม่ต้องทำงานถ้ามาเทอร์ลิฟลาขอดได้อยู่ดูแลลูกตลอด1ปีทั้งแม่และพ่อแถมมีเงินเดือนประจำให้ใช้กลับมาทำงานวันใดไม่ต้องกลัวตำแหน่งหายเพราะเขาสงวนไว้ให้ข้อเสียของคนต่างชาติแน่นอนคือเรื่องภาษาสวีดิชซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสมัครงานให้ตรงกับสายอาชีพน้ำพึ่งกล่าวประการต่อมา อุณหภูมิอากาศที่นี่หนาวแทบทั้งปีมีแดดให้นุ่งกางเกงขาสั้นได้เพียงไม่กี่วันคนประเทศนี้จึงป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามากสุดจากอิทธิพลอากาศที่พาไปและเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผลักดันให้อุปนิสัยคนสวีเิชเฉืยชาเชื่องช,ช้ชา,ชชาทั้งในครอบครัวที่ทำงานและกับสังคมภายนอกจึงเป็นคำตอบที่ว่าทำไมผู้เขาจึงชอบไปเที่ยวและใช้ชีวิตกับผาดสายชายทะเลไทย ปัญหาต่อมาคนอพยพยจากกลุ่มประเทศยุโรปที่กำลังตกต่ำเช่นตุรกีโปแลนด์ทะลักเข้ามามากและสร้างปัญหาลักขโมยปล้นจี้เป็นมะเร็งร้ายของสังคมสวีเดนที่เคยปกติสุขมาก่อนอีกสิ่งที่คนไทยควรรู้ได้แก่รายได้จากสกุลเงินโคร้าซึ่งสูงก็จริงแต่ถูกภาษีบุคคลเรียกเก็บเบื้องต้น2 9เ บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม25%เเท่ากับ54ต่อ46แต่ตรงนี้เป็นผลดีกับด้านประกันสังคมอีกเรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจคนที่นี่ต่างคนต่างอยู่เพื่อนบ้านเสียเป็นปีคนบ้านใกล้เรือนเคียงยังไม่รู้เพราะไม่สนใจซึ่งกันและกันอาหารการกินตามแบบเฉพาะตะวันตกคนไทยอาจไม่คุ้นไม่มีสตรีทฟู้ดให้เดินแซบอิลีทั้งวันทั้งคืน สนนราคาจานหนึ่งอย่างต่ำฟาดไป100โครนาหรือ350บาทข้อมูลเบื้องต้นทั้งหมดเหล่านี้ถ้าไม่มากพอให้ตัดสินใจย้ายประเทศหลายๆคนที่รู้ลึกรู้จริงแนะนำว่าให้ไปจับเข่าคุยกับนักการเมืองดังย่านบางบอนที่มีประสบการณ์เคยลี้ภัยไปอาศัยแผ่นดินสวีเดนอยู่ภาคใหญ่แล้วจะรู้เมืองไทยน่าอยู่หรือน่าย้าย